คุณแสบชอบแบบฝึกหัดไหนมากที่สุดคะในช่วง5วันที่ผ่านมาที่ผ่านมาจากการฝึกอบรมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ชอบส่วนตัวคือการลงพื้นที่จริงที่ไปตลาดยิ่งเจริญนะครับเราสามารถที่จะใช้ทั้งอุปกรณ์ในการถ่ายแม้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวเราได้สัมภาษณ์ได้ถ่ายด้วยตัวเองแล้วก็รวมถึงได้เปิดหน้าด้วยตัวเราเองนะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ต่อยอดในการเป็นผู้รายงานข่าวในอนาคตด้วยตัวคนเดียวได้ทำไมคุณแสบถึงเข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้คะคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้เปิดพื้นที่ในการเสนอแล้วก็รับฟังความรู้ของโคเรียซึ่งในฐานะเป็นผู้มีความรู้ทางด้านต่างชาติและคิดว่าการมาในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของความรู้ทางด้านการนำเสนอข่าวเพราะว่ามีทั้งอุปกรณ์ที่เราสามารถสัมผัสและก็ได้เรียนรู้มันโดยเฉพาะโปรแกรมต่างๆและคิดว่าจะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในสถานที่จริงในการทำงานได้โดยรวมแล้วเนี่ยได้อะไรมาจากการอบรมในครั้งนี้บ้างสิ่งที่เห็นเป็นดับแรกคือเรื่องของการตรงต่อเวลาในการเข้าฝึกอบรมถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากว่าการฝึกอบรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ 9:30 ถึงประมาณ 5:00 ถึง 6:00 เย็นเนี่ยคิดว่าทำบ่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันมีความกระตือรือร้นในการมาฝึกอบรมแล้วก็คิดว่าคือเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเข้า 11:00 แล้วก็ออกงานประมาณ 20:00 เนี่ยต้องมีการปรับพอสมควรและคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในการฝึกตัวเองให้มีความตรงต่อเวลาคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้ยังไงบ้างคะในฐานะผู้สื่อข่าวความรู้ที่ได้ในการนำมาใช้ประโยชน์ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้จริงนั่นคือเรื่องของการมุมมองของการถ่ายภาพที่มีความเหมาะสมจริงแสงที่ได้เรียนมาก็เป็นประโยชน์เพราะว่าสถานการณ์จริงในการวางมุมภาพเนี่ยมันต้องใช้แสงอยู่แล้วแล้วความรู้สึกที่มีต่อผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นคนที่มาจากหลายแผนกด้วยกันนี่ค่ะหลายหน้าที่ด้วยกันเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะผมเห็นความสามัคคีผมเห็นความตั้งใจของแต่ละคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเมื่อเพื่อนร่วมงานบางคนไม่สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดบางอย่างได้เราก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลสิ่งนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยบรรยากาศนอกจากได้รับความรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือความสามัคคีแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการอบรมมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแน่นอนปัญหาเรื่องของการสื่อสารผมเองก็เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างห่วยเลยทีเดียวแต่ก็ข้อดีของมันก็คือมีล่ามมีคนแปลให้แต่ก็ไม่ได้ 100% ในการที่จะเข้าใจข้อมูลที่โฮเลียได้อธิบายให้กับเราในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหัวข้อไหนที่ยากที่สุดสำหรับเราการใช้โปรแกรมในการนำภาพไปลงผ่านทาง YouTube แล้วก็ไปลงผ่านทาง Facebook กระบวนการนี้มันค่อนข้างที่จะอาจจะซับซ้อนต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วผมก็คิดว่าถ้าทำบ่อยๆก็คงจะทำได้คิดว่าเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ที่จะให้เป็นนักข่าวที่สามารถทำงานด้วยคนเดียวโดยใช้ iPad เครื่องเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงไหมคะณขณะนี้เองผมไม่เคยเจอคนในเมืองไทยใช้ iPadสามารถที่จะทำได้ทุกกระบวนการด้วยคนเดียวแต่นี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายและก็เป็นจุดที่เริ่มต้นและก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าหากได้รับความรู้ได้มีการฝึกฝนบ่อยๆเชื่อได้ว่าการใช้อุปกรณ์เพียงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยสามารถทำได้โดยตัวเราเพียงคนเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาจากการฝึกอบรมแล้วที่ไปตลาดยิ่งเจริญเนี่ยก็พบว่ามันทำได้จริงเพราะว่าเราทำเองทุกอย่างเลยจนมาสู่กระบวนการออกมาเป็นรูปแบบของการรายงานข่าวอยากจะบอกอะไรกับคุณโฮเรียบ้างซึ่งเป็นผู้อบรมเรามาตลอด5วันแล้วก็จะต้องเจอกันอีกใน3สัปดาห์ต้องขอบคุณอันดับแรกไม่เคยเจอการฝึกอบรมที่มีแนวคิดเปิดใหม่แล้วก็เป็นมุมมองที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนในเรื่องของกระบวนการใช้อุปกรณ์มุมมองในการนำเสนอข่าวแล้วก็ข้อติชมของฝั่งที่เรารายงานก็คือเมืองไทยซึ่งมันได้องค์ประกอบครบอะครับแล้วก็ถือว่าโอเรียนเป็นบุคคลสำคัญที่
ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยแล้วก็สังคมสื่อมวลชนไม่น้อยเลยมีอะไรอยากจะแนะนำถึงคนที่จะมาอบรมรุ่นต่อจากเราอาทิตย์หน้าไหมคะอันนี้สำคัญเลยนะฮะก็คือว่าอันดับแรกก็คือควรที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของเวลาห้ามมาสายห้ามมาเลทแล้วก็ควรที่จะลองไปทบทวนหรือว่าถามรุ่นก่อนๆที่เคยฝึกอบรมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการฝึกอบรมอะไรบ้างแล้วก็ควรนำสิ่งนั้นไปลองใช้ก่อนเช่นโปรแกรมต่างๆที่มีการได้ทดลองคือไปศึกษาก่อนที่จะเข้าฝึกอบรมน่าจะเป็นประโยชน์